มีเข้าร่วมประชุมกับสอรสเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะเพื่อประเมินสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองขณะเดียวกันพรรคประชาธิปัตย์เรียกประชุมสสท่ามกลางกระแสการพิจารณาวาระการลาออกจากความเป็นสสค่ะมีรายงานว่าพรรคประชาธิปัตย์นำโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคเรียกประชุมสสเป็นกรณีเร่งด่วนวันนี้และอาจเป็นไปได้ที่จะมีการหารือกรณีการลาออกจากความเป็นสสของสมาชิกทุกคนเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากเก็บตัวเงียบอยู่ภายในบ้านพักซอยโยธินพัฒนา3ย่านรามอินทราในช่วงเช้าเมื่อเวลา 11:00 นาฬิกานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมประชุมกับศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสค่ะโดยไม่มีการให้สัมภาษณ์ใดๆก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวต่างประเทศยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมจะเปิดทุกช่องทางเพื่อการเจรจากับฝ่ายที่ต่อต้านคัดค้านและนับเป็นอีกหนึ่งครั้งที่พันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีออกมาแสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กโดยอ้างว่าการเมืองไทยโหดร้ายและเลือดเย็นโดยชี้ว่าถูกใส่ร้ายมาโดยตลอดค่ะโดยเฉพาะความไม่จงรักภักดี